ตอนที่ได้หนังสือเล่มนี้มาอ่านเนี่ยโหสตอรี่มันมากเลยพี่หมีเล่าให้ผมฟังอีกรอบนึงได้ไหมโอ้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องไผ่แดงเนี่ยเป็นเรื่องที่มีผู้ฟังขอฟังมามากที่สุดเรื่องนึงแล้วเราก็ยื้อๆมาตลอดเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะขออนุญาตลิขสิทธิ์วันที่ได้รับอนุญาตนะคะก็เป็นวันที่กำลังย้ายบ้านมีโทรศัพท์เข้ามาเบอร์ที่ไม่คุ้นค่ะเราก็คิดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคงจะโทรมาบอกเราหรือไม่ก็ส่งจดหมายมาบอกแต่ว่าเป็นทายาทโดยตรงของผู้ประพันธ์ซึ่งท่านอยู่ในวัย80แล้วค่ะหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมทครับโทรมาเองก็เลยตกใจมากนะคะในขณะนั้นก็กำลังบัญชาการขนตู้ค่ะ ช่างก็มองด้วยสายตาว่าเอาไงจะให้ไปวางตรงไหนจะวางหูก่อนแล้วจะขอโทรกลับที่มันก็คงจะไม่เหมาะเราก็เลยต้องบัญชาการช่างนะคะว่าให้ขนย้ายไปทางไหนโดยใช้สายตาและภาษาใบ้เป็นช่วงเวลาที่ฉุกละหุกมากแต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่ปลื้มปริ่มมากนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักไผ่แดงมาก่อนพี่หมีพอจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังหน่อยได้ไหม เรื่องไผ่แดงเนี่ยก็เป็นนวนิยายเสียดสีสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งทางความคิดซึ่งมีตัวเอกหลักๆ2คนก็คือแก่นแก่นกำจรแล้วก็สมภารกลางครับสมภารกลางก็จะเป็นตัวแทนของคนที่อยู่ในโลกเดิมในขณะที่แก่นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่สนใจลัทธิใหม่ๆและเขารู้สึกว่าลัทธินี้เนี่ยจะนำมาซึ่งความเท่าเทียมนำมาซึ่งชีวิตที่ดีกว่าครับแล้วก็เกิดการปะทะกันทางความคิดมันเป็นความจิกกัดแล้วขำครับคือถ้าเราเข้าใจบริบทของการสนทนาเนี่ยเราโอ้โหขำเป็นบ้าเลยบางอันนี้เป็นเสน่ห์ของไผ่แดงมากเลยค่ะครับคือเป็นเสน่ห์ของคนไทยด้วยมั้งคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งท่านเป็นผู้ประพันธ์เนี่ยต้องบอกว่าท่านเป็นนักเขียนนักคิดที่เข้าใจชีวิตและความเป็นมนุษย์แล้วก็ท่านเนี่ยเข้าใจคนไทยท่านถ่ายทอดทุกเรื่องที่จริงจังด้วยความเมตตาความน่ารักและอารมณ์ขันคุณจิตรินเนี่ยทำให้เราต้องหยุดเทปกันอยู่บ่อยๆคือบางตอนมันขำมากจนแบบกั้นไม่อยู่ครับแล้วเรื่องนี้นะคะเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์แล้วก็เขียนเสร็จในปี2497ครับก็67ปีมาแล้วแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนานหลายสิบปีแต่ว่าเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปแต่เฉพาะตัวละครแล้วก็รายละเอียดบางอย่างเท่านั้นเองใช่แต่สิ่งที่หายไปคืออารมณ์ขันเนาะอ๋อเดี๋ยวนี้เขามันอาจจะจริงจังมากขึ้นเราก็เลยอยากจะมาเติมส่วนนี้ใช่เพราะว่าพอมันอยู่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะขำไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ลองมาฟังไผ่แดงดูนะคะครับลองมามองเหตุการณ์ต่างๆที่คล้ายๆกันแต่ว่ามองด้วยอารมณ์ขันมองด้วยความเมตตามองด้วยมุมมองความน่ารักที่มันเคยเกิดขึ้นในสังคมไทยครับมันมองได้หลายแบบลองมามองแบบไผ่แดงดูค่ะ